การวิเคราะห์สวอตนะครับก็ได้จริงๆแล้วก็มีจุดกำเนิดนะครับมาจากซันฟูเช่นเดียวกันนะครับมีหลักฐานจากการที่ซันฟูได้กล่าวไว้ว่ารู้เขารู้เรารบ100 ครั้งชนะ100 ครั้งนะครับผม Know the enemy and know yourself นะครับผม You need not fear the result of 100 battlesรู้เขารู้เรานี่ก็คือรู้จุดแอบรู้จุดอ่อนจุดแข็งของเขาและของเรานั่นเองครับโอเคครับซึ่งมันก็ได้กลายมาเป็น SWOT analysis นะครับซึ่ง strength weakness opportunities แล้วก็ threats นะครับซึ่ง strength นี้ก็คือจุดแข็งครับจุดแข็งก็คือสิ่งที่องค์กรหรือสินค้าของเราทำได้ดีนะครับ weakness คือจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนก็คือสิ่งที่เราทำได้ไม่ดีนะครับทำได้แย่กว่าคู่แข่งขันซึ่ง strength กับ weakness นะครับสองตัวนี้จะเป็นปัจจัยภายในครับปัจจัยภายในคือเราสามารถควบคุมได้ opportunities and threats ก็เป็นปัจจัยภายนอกครับก็คือเราควบคุมไม่ได้นั่นเองopportunities ก็คือเป็นโอกาสนะครับโอกาสอย่างเช่นเศรษฐกิจการเมืองที่ดีก็เป็นโอกาสของเราแต่ถ้าเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคนั้นถ้าไม่ดีก็จะเป็นอุปสรรคที่กระทบต่อทั้งเราและคู่แข่งนะครับยกตัวอย่างเช่นนะบริษัทหุ่นยนต์แห่งหนึ่งนะครับก็มีจุดแข็งคือเขาได้สร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมานวัตกรรมใหม่นี้เป็นปัจจัยภายในถูกต้องไหมครับปัจจัยภายในแล้วก็อันนี้ weakness ก็คือ don't have enough employee ก็คือเขามีพนักงานไม่เพียงพอนั่นเองพนักงานในองค์กรของเขาในองค์กรของเขาก็คือปัจจัยภายในเขาก็ควบคุมได้ก็คือเขาก็จ้างคนเพิ่มนั่นเองครับส่วน opportunities robot trend is coming soon ก็คือเทรนด์มีเทรนด์ด้านเทคโนโลยีเทรนด์ด้านหุ่นยนต์นั้นพฤติกรรมผู้บริโภคต่างๆได้เปลี่ยนไปที่มีความนิยมในด้านโรบอทนี้มากขึ้นนิยมในสินค้านี้มากขึ้นนะครับส่วน threat นะครับก็คือ economic is not so good ก็คือเศรษฐกิจเนี้ยก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับทำให้การจับจ่ายใช้สอยก็ไม่มากเท่าที่ควรจะเป็นนะครับซึ่งกระทบต่อทั้งเราและคู่แข่ง2อันนี้กระทบทั้งบริษัทหุ่นยนต์ของคู่แข่งก็กระทบนะครับนะครับขอบคุณที่ได้รับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับ